จริงๆก็มีแพลนว่าแต่งปีนี้ค่ะปีนี้ปลายปีใช่ค่ะก็แน่นอนว่าต้องเป็นทะเลแล้วก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในชีวิตนะคะสิ่งที่ยิมรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วอยากอยู่ด้วยต่อไปอะค่ะก็คือเขาทำให้ยิมเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยTo you Happy birthday To you Happy birthday dear GypsyHappy birthday to you. Hip hip. Hooray. มันน่าจะเป็นฮ็อบบี้งานอดิเรกของแฟนยิปอะค่ะที่เขาชอบทำแบบนั้นเขาทำมาตลอดเลยค่ะใช่แล้วเขาก็จะมักจะเหมือนแบบใช้ช่วงที่เราเหมือนตายใจแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่ทำแล้วทำอีกทีแล้วก็พัฒนาสกิลในการตั้งหมอนไปเรื่อยๆค่ะยิปเป็นคนหลับลึกจริงๆอะค่ะพี่แล้วก็เป็นคนหลับเร็วมากๆเป็นคนนอนแบบ2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราจะนอนก่อนเขาตลอดแน่นอนมารู้ตอนเช้าก็คือเปิดโทรศัพท์มาบางทีก็จะเห็นว่ารูปล่าสุดเป็นรูปเราที่มีหมอนตั้งอยู่บางทีเขาก็เอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์เราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็สดอยู่นะคะที่โดนมันก็ตามนั้นนะคะตามที่เห็นไม่เป็นไรค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาก็คงขี้แกล้งก็คงเอ็นดูแหละแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าคือเหมือนหลังๆที่ทำช่อง YouTube อะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นตัวเองมากๆกับทุกคนเลยอย่างเงี้ยเขาก็เห็นยิ้มหน้าสดบ่อยๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังค่ะเอ้ยขอบคุณมากเลยเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าเรานอนแบบไหนแต่ก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ลูกออกมาดูโอเคจริงๆอ๋อแต่งงานเหรอจริงๆก็มีแพลนว่าแต่งปีนี้ค่ะปีนี้ปลายปีใช่ค่ะก็กำลังเพิ่งเริ่มแบบทำเรียบร้อยค่ะก็แน่นอนว่าต้องเป็นทะเลใช่ถูกต้องค่ะก็หวังว่าจะไม่สะดุดอะไรหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องแต่งงานเรื่องพิธีเนี่ยหยิบโชคดีมากเพราะว่าทางครอบครัวค่ะก็คือไม่ซีเรียสเลยคือเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆช่วยเหลือกันมาซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องจัดหรือไม่ต้องจัดแต่ที่จัดก็คือแบบเราอยากให้มีโมเมนต์เป็นของเราสองคนเท่านั้นเองค่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นทั้งแฟนเป็นคนรักแล้วก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในชีวิตนะคะก็คือเป็นคนที่สม่ำเสมอมากตั้งแต่วันแรกที่คบกันแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่ยิมรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วอยากอยู่ด้วยต่อไปอะค่ะก็คือเขาทำให้ยิมเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะใช่ครอบครัวทุกฝ่ายก็คือแฮปปี้ค่ะ